ที่กู้เนี่ยทั้งหมดกี่เจ้า3เจ้าจ้ะ3เจ้ายอดเงินเท่าไหร่ 18,000 จ้ะต้องส่งเขาวันละ 1,200 พอใจไหมรางวัลก็ไม่พอจ้ะเงินเดือนมันไม่พอค่ะพี่40,000ดอกร้อยละสิบก็4,000แล้วเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะพี่กู้มา50,000ค่ะกู้หลายปีแล้วค่ะใช้แต่ดอกค่ะตอนนี้ก็เรายังไม่มีต้นตัดอย่างน้อยๆถ้าเขาช่วยเป็นต้นเป็นอะไรให้เราอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่หนักเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงประเด็นกับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่านะครับที่ได้ยินเสียงไปเมื่อสักครู่นะครับคือเสียงความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่นะครับซึ่งในวันนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนมีความหวังใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกที่รัฐบาลนั้นเปิดให้ไปลงทะเบียนแก้หนี้กันนะครับโดยในวันนี้นะครับหลายๆพื้นที่เองตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวของเราได้ไปสำรวจบรรยากาศในวันแรกวันนี้นะครับก็พบว่าจำนวนของผู้ลงทะเบียนนั้นไม่มากนักนะครับส่วนสำคัญก็อาจจะมาจากการเปิดให้ลงทะเบียนทางช่องทางออนไลน์นั่นเองครับที่แรกเลยนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผู้ว่าได้นำทีมเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบให้ไปลงทะเบียนแก้หนี้กันนะครับนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็บอกว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้จากนี้จะร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชนรวมทั้งใช้มาตรการช่วยเหลือเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยครับมาต่อกันที่นครราชสีมานะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาตั้งแต่เช้ามีลูกหนี้นอกระบบ Walk-in ลงทะเบียนเนี่ยไม่ถึง10คนเท่านั้นนะครับขณะที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่เลือกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีซึ่งเมื่อเช้านี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านแอปมาแล้วประมาณ60คนนะครับขณะเดียวกันผู้ที่ลงทะเบียนมาวันนี้ก็คือลูกหนี้เป็นหลักยังไม่มีเจ้าหนี้มาลงทะเบียนแม้แต่รายเดียวไปกันที่ทางภาคใต้กันบ้างครับที่จังหวัดกระบี่ก็เปิดศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้มาลงทะเบียนแก้หนี้ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าโดยเน้นย้ำให้กับประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนกันทั้งการ Walk-in และผ่านระบบช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเพราะจากข้อมูลที่ทางจังหวัดมีเบื้องต้นเนี่ยพบว่าชาวกระบี่เป็นหนี้นอกระบบจำนวนมากเลยทีเดียวครับส่วนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างที่จังหวัดยะลาครับบรรยากาศที่จุดลงทะเบียนภายในที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาก็ยังเงียบเหงาตั้งแต่เช้าครับซึ่งเจ้าหน้าที่พนักงานปกครองชำนาญการยืนยันถึงความพร้อมในการแก้หนี้นอกระบบย้ำว่าการที่ประชาชนไม่กล้ามาแสดงตัวก็สามารถที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ได้นะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดนราธิวาสเลยครับบรรยากาศเงียบเหงาไม่แพ้กันโดยในอำเภอเมืองนราธิวาสยืนยันนะครับว่ารัฐมีความพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับการเจรจาประนอมหนี้เนี่ยกับเจ้าหนี้นะครับว่ามูลหนี้เนี่ยมันก็ควรจะต้องดอกเบี้ยต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับก็คือไม่เกิน 15% ต่อปีนะครับนะฮะแล้วก็ในการที่จะเจรจากับเจ้าหนี้นั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมงานของท่านผู้กำกับทั้ง3โรงพักนะครับแล้วก็มีทีมงานของทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่จะมาช่วยกับเราด้วยนะครับก็สำหรับการลงทะเบียนนะครับก็สามารถทำได้หลายช่องทางนะครับในช่องทางด้วยตัวเองก็คือมาที่ศูนย์ลงธรรมอำเภอนะครับในวันเวลาราชการเนี่ยได้ตลอดในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ขอให้มั่นใจด้วยว่ากระบวนการที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับท่านได้ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องทางการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนอกจากลงทะเบียนผ่านศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่แต่ละจังหวัดจัดไว้ให้แล้วประชาชนสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th หรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะครับและลงทะเบียนผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมหมายเลข1567ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2567ครับ
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการการแก้หนี้นอกระบบในครั้งนี้ไม่ใช่การยกหนี้ให้นะครับแต่ว่าเป็นการที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหนี้และก็ตัวของลูกหนี้เองให้ได้รับความเป็นธรรมหรือพูดง่ายๆก็คือวินวินกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับเราต้องการให้มันเกิดวินวินเงินต้นได้คืนดอกเบี้ยได้ตามสมควรนะครับไม่มีการเบี้ยวหนี้ไม่มีการกดขี่ข่มเหงรังแกรังควานต้องการเน้นให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากกว่านะถึงบอกไงว่าลูกหนี้ก็ไม่ต้องไปอย่าไปดีใจว่านี่อันนี้ไม่ใช่การพักหนี้หนี้ท่านยังต้องจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์ก็ไม่ใช่เลยครับช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมสัญญาไม่เป็นธรรมทวงหนี้โหดดอกเบี้ยโหดนะครับคือสิ่งที่หลายรัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะครับเพื่อในเรื่องของปากท้องด้วยเช่นเดียวกับรัฐบาลนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดีเดย์เปิดให้ลงทะเบียนไปแก้หนี้นอกระบบกันนะครับแต่ถ้าใครลงทะเบียนไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันที่ศูนย์ดำรงธรรมของไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอนะครับที่จังหวัดรวมถึงถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะไปได้ที่สำนักงานเขตต่างๆเลยนะครับโดยสิ่งที่นายกเศรษฐาตอบคำถามสื่อในวันที่มีการแถลงข่าวแก้หนี้นอกระบบเนี่ยครับว่าในครั้งนี้เนี่ยจะต่างออกไปจากหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมานั่นก็คือการแก้หนี้ในครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการของ3ภาคส่วนด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือกระทรวงมหาดไทยครับมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการคลังครับคุณผู้ชมโดยจะมีการวัดผล KPI ด้วยใน3ส่วนนี้ทั้งในเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดอกเบี้ยโหดนะครับแล้วก็การทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงจนหลายๆคนนั้นบางครั้งมีเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยขั้นตอนรูปแบบการทำงานของทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดูไปด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการค้นหาลูกหนี้เจ้าหนี้ครับคุณผู้ชมเป็นการลงทะเบียนนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยโดยนายอำเภอกับตำรวจนะครับผู้กำกับก็จะมีการรวบรวมนะครับเป็นข้อมูลของลูกหนี้นอกระบบในพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยรับผิดชอบครับเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของการใช้ความรุนแรงกันมากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือการเร่งเจรจานะครับเพื่อที่จะให้นายอำเภอตำรวจแล้วก็เป็นตัวกลางช่วยการเจรจาข้อพิพาทรวมถึงในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยนะครับและอย่างที่3ก็คือการเข้าสู่ระบบครับโดยกระทรวงการคลังเองก็จะเป็นส่วนในมีของการทำโครงการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบโดยธนาคารออมสินนะครับวงสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 100,000 บาทและสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนวงเงินสูงสุดเนี่ย 2.5 ล้านบาทต่อรายเลยนะครับและสุดท้ายครับคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของความพยายามที่จะให้เจ้าหนี้นั้นเข้ามายื่นขอประกอบเรื่องของธุรกิจฟิโก้ไฟแนนซ์มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เจ้าหนี้นั้นสามารถที่จะมีการประกอบธุรกิจสินเชื่อได้อย่างถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะปลดล็อก3เงื่อนไขสำคัญเพื่อที่จะทำให้ลักษณะของการทวงหนี้โหดจนถึงภาวะการเสียชีวิตของการทวงหนี้การใช้ความรุนแรงนั้นลดลงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะปักหมุดแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับแต่ก็ยังเป็นการตั้งคำถามดังๆเลยนะครับจากภาคประชาชนเหมือนกันว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาแล้วก็คณะรัฐบาลในชุดนี้พยายามจะตั้งชุดแก้หนี้นอกระบบขึ้นมาเนี่ยจะต่างจากชุดเดิมๆที่ผ่านมาอย่างไรเพราะว่าถ้าดูจากที่เราไล่เรียงไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีแนวทางคล้ายๆกันเหมือนกันอยู่นะครับแต่ว่านายกเศรษฐาเองก็บอกว่านี่เป็นการบูรณาการ3หน่วยงานนะครับแล้วก็มีการวัดผลเป็น KPI ที่ชัดเจนด้วยที่สำคัญคือไม่ใช่แค่การลดหนี้ปรับหนี้เท่านั้นนะครับยังรวมถึงการมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยครับนโยบายของรัฐบาลมีอีกหลายนโยบายที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกอย่างที่ผมเรียนเราตลอดเวลาเราต้องมีการลดค่าใช้จ่ายก่อนลดค่าใช้จ่ายที่ตรงไปตรงมาที่เราทำไปแล้วนะครับชัดเจนง่ายๆคือเรื่องของการลดค่าไฟลดค่าน้ำมันนะครับมีการพักหนี้เกษตรกรไปแล้วแต่เรื่องของหนี้นอกระบบก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในวันที่8ธันวาคมก็จะมีการประชุมในอำเภอกับผู้กำกับทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีการให้นโยบายแล้วก็มี KPI ที่ชัดเจนมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับคงไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ทำ
นั่นก็เป็นความมั่นใจของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ระบุว่าในเรื่องของตัวชี้วัด KPI นั้นก็จะถือว่าอยู่ในวาระชาติด้วยนะครับต้องดูว่าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมีตัวชี้วัดที่จะมอบนโยบายกันด้วยในวันที่8ธันวาคมนี้นะครับจะมีอะไรบ้างหลายฝ่ายเองก็ออกมาชี้นะครับว่าหากจะต้องการแก้ปัญหานี่นอกระบบเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็อาจจะต้องบูรณาการหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับอย่างคลิปนี้นะครับที่ทางไทย PBS ได้ไปสอบถามไปยังเจ้าหนี้นะครับชื่อว่าเจ๊เอ๋นะครับเจ้าของฉายาเน็ตไอดอลเจ้าหนี้ซึ่งเคยปรากฏอยู่ในคลิปไวรัลหลายคลิปเลยนะครับจากวิธีการทวงหนี้ด้วยคำพูดดุดันแม้เธอจะเห็นด้วยกับแนวทางการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาช่วยไกล่เกลี่ยแก้หนี้ให้นะครับแต่ก็ฝากให้พิจารณาแยกให้ชัดระหว่างกลุ่มผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหนี้รายย่อยครับทีนี้เนี่ยนายกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งชุดในอำเภอแล้วก็ตำรวจเอามาคุยกับเราว่าจะไก่เกียร์พี่มองว่าไงพี่ไม่ได้มองว่าไงถ้าทำได้พี่ก็โอเคถ้าทำได้นะแต่พี่ถามว่าคุณจะทำได้ไหมอย่าผู้มีอิทธิพลที่มาแบบเงินกู้โหดๆเลยมาโหดๆคุณไปปราบตรงนั้นค่ะคุณไปปราบตรงนั้นให้ได้หนึ่งเลยคุณแยกให้ออกแยกให้ออกผู้ใหญ่จะรู้ดีจริงไหมเพราะว่าเขาเป็นอยู่ในเขตชุมชนผู้ใหญ่ก็จะรู้ดีเพราะฉะนั้นน่ะเราบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปถึงนายอำเภอเอาผู้ใหญ่มาจัดการเนี่ยอำเภอค่อยเข้ามาตำรวจล่ะไม่ต้องเข้ามาหรอตำรวจเข้ามาได้แต่พี่จะบอกอะไรให้นะถ้าตำรวจเข้ามาเปิดทางเลยตำรวจดีมันก็มีแต่ตำรวจที่มันไม่ดีมันก็เยอะในฐานะเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้ชิดที่สุดกับลูกหนี้ในชุมชนเธอมีข้อเสนอแนะว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั่นคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบครับคุณต้องลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนลงคุณต้องหางานให้ลากหญ้าให้งานไม่ใช่ว่าเสิร์ฟแต่เงินน่ะยื่นแต่เงินให้อ่ะแล้วประชาชนก็รอแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเงินมาให้เดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเงินอันนั้นเข้าเดี๋ยวใช้นะเจ๊เงินอันนี้เข้าเดี๋ยวใช้นะเจ๊มันไม่ใช่มันต้องทำงานหนึ่งเลยสร้างเขาเรียกอะไรหาที่แหละทำมาหากินสองเปิดสถาบันการเงินมาดิแน่จริงอ่ะเอาเงินที่จะไปอะไรกันเนี่ยมาตั้งเป็นกองทุนเลยเจ้าหนี้รายนี้ก็บอกนะครับว่านี่เป็นความเห็นของเจ้าหนี้รายย่อยเพียงเจ้าเดียวนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากที่จะให้รัฐบาลนั้นถ้าจะแก้ปัญหาแล้วก็อยากจะให้เข้าไปรับฟังเสียงทั้งในส่วนของเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าการแก้หนี้นอกระบบในรอบ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนมาถึงรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินต่างก็มีหลักการในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือการเปิดลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบเพื่อสร้างฐานข้อมูลการให้สินเชื่อเพื่อโอนหนี้นอกระบบเข้าสู่หนี้ในระบบผ่านสถาบันการเงินของรัฐการดึงเจ้าหนี้เข้าสู่ระบบ PICO Finance และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ15ต่อปีการขยายแหล่งเงินทุนในท้องถิ่นผ่านโครงการรูปแบบต่างๆแต่สุดท้ายเมื่อลูกหนี้ปลดภาระหนี้นอกระบบได้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถมีอาชีพหรือรายได้ที่เพียงพอไม่มีความรู้ในการจัดการไม่มีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายสุดท้ายก็วนกลับมาเป็นหนี้นอกระบบอีกครั้งซึ่งเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับจะเห็นได้จากแม้ในยุคคสช.ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ก็ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ครับ